สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการสู้กับ Boss Empress of Light กันนะครับแบบละเอียดเลยนะครับโดยไอเทมที่หลายๆคนต้องการจะมี Soaring Insignia Empress Ring Jewel of Light แล้วก็ Terra Plasma นะครับที่เป็นหลักๆที่ใครหลายคนเขาต้องการกันนะครับโดยเราจะมาใช้เป็นเซตซัมมอนกันนะครับงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าเราใช้อะไรกันบ้างนะครับไอเทมที่เราแนะนำก็จะเป็นแซ่นะครับชื่อว่า Dark Alice Lot of Discord Raven Staff นะครับต่อไปเป็นยา Night Owl Potion Summoning Potion Iron Skin Potion Sweep Net Potion Shy Potion Heart Read Potion แล้วก็ FlyLife Force Potion Endurance Potion Rage Potion Range Potion Slice Cake แล้วก็ Beating Table นะครับจะเป็นชุดเกราะ Spooky Helmet Spooky Chest Face Spooky Language Hoverboard Master Jacket Terra Scarf Boot Necrozing Staff Fabulous Scarab Summon Emblem แล้วก็ Arc Shieldต่อไปเรามาดูวิธีการสู้บอสกันเลยนะครับในเฟสแรกหลังจากที่บอสปล่อยท่าพลาสมาติกโบว์ให้เราวิ่งไปทางด้านซ้ายหรือขวาก็ได้หลังจากที่พลาสมาติกโบว์กำลังจะพุ่งมาใส่เราให้ทำการบินเฉียงก็จะสามารถหลบการแดชแอคแท็กของบอสได้นะครับหลังจากนั้นให้แดชสวนทางกับที่บอสพุ่งไปเช่นถ้าบอสพุ่งไปทางซ้ายให้เราพุ่งไปทางขวาถ้าบอสไปทางขวาให้เราพุ่งไปทางซ้ายเพราะถ้าไปทางเดียวกันกับบอสเราอาจจะโดนบอสชนเอาได้นะครับเมื่อบอสพุ่งกลับมาบนหัวเรามันจะทำการใช้ท่าซันแดนซ์ต่อเนื่องเลยถ้าเราอยู่ใต้ตัวบอสแล้ววิ่งไปทางด้านซ้ายโดยหยุดเดินๆไปเรื่อยๆจนกว่าจะออกจากแสงที่บอสส่องลงมาได้นะครับโดยท่านี้ไม่แนะนำให้แดชยกเว้นจะโดนลำแสงที่บอสส่องลงมาเล็งใส่เราให้แดชไปทางด้านซ้ายแล้วทำการหยุดเหมือนในวิดีโอเพื่อไม่ให้ชนแสงของบอสหลังจากบอสใช้ท่าซันแดนซ์จะใช้ถ้า Dash Attack ต่อทันทีโดยบินขึ้นโลหรือลงแพลตฟอร์มก็ได้แต่ถ้าเราลงก็ไม่ต้องกังวลว่าบอสจะพุ่งมาชนเราหลังจากนั้นบอสจะทำการปล่อยท่า Everlasting Rainbow ท่านี้ใช้สัตว์ที่แนะนำวิ่งหนีไปเลยเพราะถ้าหลบสกิลนี้แล้วติดอยู่ในท่า Everlasting Rainbowจะทำให้หลบท่าถัดไปยากมากๆหลังจากนั้นบอสจะใช้ท่าพลาสมาติกโบว์อีกทีทำให้เราวิ่งสวนทางกับท่า Everlasting Rainbow แล้วใช้สูตรหลบตามเดิมเลยคือบอสจะใช้ท่า Dash Attack ต่อจากพลาสมาติกโบว์หลังจากนั้นบอสจะใช้ท่า Interior Launchให้เราใช้สัตว์ขี่ที่แนะนำวิ่งไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีรันช์พุ่งมาแล้วค่อยบินหรือลงแพลตฟอร์มก็ได้แต่ถ้าวิ่งแนะนำให้เหมือนในแบบวิดีโอเลยโดยจะวิ่งไปได้สักระยะแล้วบินหรือลงแพลตฟอร์มแล้วก็วิ่งสวนทางแต่ถ้าบินเรามีโอกาสที่จะโดนบอสพุ่งกลับมาชนเพราะฉะนั้นเราเลยไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับหลังจากนั้นบอสจะใช้ท่า Dash Attack ต่อทันทีให้ทำการบินขึ้นหรือลงแพลตฟอร์มเพื่อหลีกเลี่ยงการโดนชนจากบอสหลังจากนั้นบอสจะใช้ท่า Everlasting Rainbow อีกครั้งแล้วท่าพวกนี้ก็จะวนลูปเหมือนตอนที่เราเรียกบอสมาตอนแรกเลยหลังจากนั้นก็จะใช้ท่า Plasmatic Blow แล้วก็ Dash Attack ต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงเฟส2นะครับคำแนะนำก่อนที่บอสจะเข้าสู่เฟส2แนะนำให้เลือดบอส
เหลือประมาณมากกว่าครึ่งหนึ่งนิดเดียวนะครับแล้วให้รอท่าซันเรนจ์เพราะว่าบอสจะยังไม่เข้าสู่เฟส2ถ้าหากยังใช้ท่าอะไรก็ตามอยู่นะครับที่เราแนะนำสุดก็จะเป็นท่าซันเรนจ์แล้วนะครับเพราะว่าค่อนข้างหลบง่ายให้เราทำการโจมตีบอสตอนที่บอสกำลังใช้ท่าซันเรนจ์ให้ได้มากสุดเท่าที่จะทำได้นะครับหลังจากนั้นบอสก็จะเข้าสู่เฟส2ทันทีคำเตือนก่อนที่บอสจะเข้าสู่เฟส2บอสจะทำการแยกร่างแล้วกลับมารวมกันเป็นตัวหลักบนหัวเราตอนที่บอสแยกร่างห้ามเข้าไปโดนร่างเงาที่อยู่ตรงกลางเพราะเรายังสามารถโดนดาเมจจากตัวบอสได้อยู่และอาจจะโดนแรงมากด้วยหลังจากที่บอสเข้าสู่เฟส2บอสจะใช้ท่า Interior Range Version 2ใส่เราแนะนำให้เราหลบจากลำแสงที่บอสเล็งมานะครับแค่ให้พ้นรัศมีก็พอแค่นี้เราก็จะไม่โดนการโจมตีของบอสแล้วนะครับแล้วบอสจะทำการใช้ท่า Plasmatic Blow ใส่เราแล้วก็ใช้ท่า Dash Attack ต่อทันทีให้เราหลบคล้ายกับเฟส1เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ค่อยเจอปัญหาอะไรเท่าไหร่หลังจากที่บอสกลับมาบนหัวเราบอสจะทำการใช้ท่า Interior Range Version 3ใส่เรานะครับท่านี้ผมแนะนำให้เราบินขึ้นไปสักแป๊บหนึ่งแล้วผันไปด้านซ้ายไปบินไปด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ได้นะครับแล้วทำการบินลงกลับมาเป็นครึ่งวงรีนั่นเองนะครับแล้วหลังจากนั้นบอสจะทำการใช้ท่า Everlasting Rainbow นะครับให้เราใช้สกิลวิ่งหนีไปเลยนะครับให้แนะนำให้ไปทางขวาหรือซ้ายก็ได้นะครับตามที่เราหลบในท่า Interior Range Version 3นะครับแล้วหลังจากนั้นบอสก็จะใช้ท่า Plasmatic Bolt แล้วตามด้วย Sundance ซึ่งหลบยากมากๆนะครับจะขี่ตรงไปเรื่อยๆเลยก็ได้นะครับเพื่อหลบท่าทั้งหมดที่บอสปล่อยมา4ท่าในรอบเดียวนะครับเหมือนในวิดีโอเลยหลังจากนั้นบอสจะใช้ท่า Interior Range Version ธรรมดานะครับหรือในเฟสแรกนั่นแหละครับให้เราหลบตามแบบในดังวิดีโอเลยก็ได้นะครับหลังจากนั้นบอสจะทำการใช้ท่า Plasmatic Bolt Version 2ครับโดยท่านี้ให้ใช้สกิลวิ่งส่วนทางกับที่ท่า Plasmatic Bolt Version 2ปล่อยออกมาแล้วนะครับหลังจากนั้นบอสจะทำการใช้ท่า Interior Range Version 2ตามไปด้วยนะครับถ้าหากเราหลบไปทางด้านซ้ายให้ถึงให้ใช้สกิลขี่ไปเรื่อยจนกว่าจะถึงตัวrange ที่กำลังจะพุ่งมาใส่เรานะครับแล้วให้ทำการออกสัตว์ขี่แล้วบินเฉียงขึ้นไปทางซ้ายเรื่อยๆนะครับแล้วหลบลำแสงที่บอสเล็งมานะครับที่เป็นท่าของ Interior Range Version 2นะครับหลังนั้นบอสสกิลบอสก็จะวนลูปเลยเหมือนในวิดีโอนะครับแต่ถ้าหากเราไปหลบไปด้านขวาตอนที่บอสกำลังใช้ท่าPlasmatic Bolt แล้วตามด้วย Interior Range Version 2นะครับให้ลำแสงมาเล็งที่เราก่อนนะครับแล้วท่านทำการออกสกีแล้วบินขึ้นไปเลยนะครับแล้วหลบลำแสงให้ดีนะครับแค่นั้นก็จะเป็นวิธีการหลบท่าของบอสในเฟส2นะครับเป็นท่าปิดนั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็จะวนลูปไปเรื่อยจนกว่าบอสจะตายนะอันนี้ไม่มีแค่ตัวอย่างเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราดูของจริงกันเลยดีกว่าว่าผมจะสู้ชนะด้วยวิธียังไงนะครับ
Thank you.